สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองเมื่อวานก็ได้ดูไปแล้วนะครับกับการรีวิวสมาร์ทแบรนด์ M2 นะก็บนตัวสมาร์ทแบรนด์เนี่ยใช้งานได้ดีมากๆนะครับอย่างที่บอกไปครับใครยังไม่ได้ดูครับกดลิงก์ที่อยู่ด้านบนนี้ไปดูได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ซื้อมาแล้วครับใช้งานสมาร์ทแบรนด์ M2 ไม่เป็นนะครับแล้วอยากใช้งานกับแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการใช้งานครับบนแอปพลิเคชันครับว่าแอปพลิเคชันของ M2 เนี่ยใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็มาดูวิธีการเชื่อมต่อสมาร์ทแบรนด์ M2 ครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือกันนะครับบางคนบอกว่าซื้อไปแล้วทำไมเชื่อตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยนะครับมันต้องซิงค์ครับพวกนี้นะฮะอย่างแรกครับเรามีโทรศัพท์มือถือครับเราก็สแกน QR code นะครับที่ได้มาจากคู่มือก่อนนะครับของผมก็จะเป็น iOS นะตัวนี้ครับจะเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่ครับก็คือ Fit Color ครับเราลองเข้าไปใช้งานดูกันเลยนอกจากสมาร์ทแบรนด์ M2 ตัวนี้ครับจะอัปเกรดตัวเองครับในเวอร์ชั่นใหม่จอสีแล้วนะแอปพลิเคชันก็ยังใช้ตัวใหม่อีกด้วยเราเข้าไปดูการใช้งานแอปพลิเคชันกันเลยครับจากนั้นครับก็รีจิสเตอร์ครับนี่สำหรับคนที่เพิ่งใช้แอปครั้งแรกครับเราต้องรีจิสเตอร์ด้วยอีเมลนะครับก็ใส่อีเมลตั้งพาสเวิร์ดไปให้เรียบร้อยตัวนี้ใช้เวลารีจิสเตอร์นานเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่ผมลองทดสอบนะครับมันไม่สามารถรีจิสเตอร์ได้ครับแต่ว่าเราสามารถเข้ามาในโหมดผู้ใช้แบบที่ไม่รีจิสเตอร์ก็ได้นะครับซึ่งเขามีให้กดด้านล่างนะพอดีเมื่อกี้กดเราไม่ได้อัดวิดีโอครับอัดไม่ทันนะตอนนี้ครับเราสามารถแจ้งนะครับจะแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนกับ Apple Health ก็ได้ผมยังไม่ใช้ร่วมกับ Apple Health ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ครับเราต้องมาทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์เราครับให้เจอกับตัวสมาร์ทแบนด์นะครับดังนั้นนะผมต้องไปเปิดบลูทูธของโทรศัพท์ผมก่อนนี่เปิดละปุ๊บนะครับให้โอ้ง่ายมากครับเปิดบลูทูธปุ๊บนี่เจอสัญญาณเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้นี่แบบสัญญาณเขาเสถียรมากครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อครับนี่ปุ๊บนะครับเชื่อมต่อเสร็จกดแพร่เลยครับนี่ครับตอนนี้ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับสมาร์ทแบนด์ผมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วง่ายมากครับตอนนี้ทั้งเวลาและวันที่นะครับก็จะเท่ากับโทรศัพท์มือถือเลยทีนี้ผมก็มาปรับแต่งข้อมูลครับว่าจะเซตอัพอะไรจะใส่รูปก็ได้นะใส่รูปไปซะหน่อยอย่างนี้นะครับแต่หลายคนถามครับว่าสมาร์ทแบนด์แอปพลิเคชันเซตอัพยังไงหลังๆไม่ค่อยทำให้ดูอ่ะเพราะว่าแบบมันเหมือนกันเลยนะครับใส่วันเดือนปีเกิดนะครับเขาจะให้ใส่แค่ปีกับเดือนแบบนี้นะครับเพศถูกละเพศชายความสูงผมเตี้ยครับ170ฮะน้ำหนักครับตอนนี้ผอมลงครับออกกำลังกายเยอะนะเหลือ76สำหรับคนที่ต้องการจะตั้งค่าความดันเลือดนะครับก็มาตั้งตรงนี้ได้นะครับช่วงความดันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะเซตมาให้เหมาะกับช่วงอายุแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับเราก็กดเซฟไปเลยทีนี้มาตั้งครับจะเดินกี่ก้าวต่อวันอ่ะ 8,000 ก็พอละนะครับช่วงนี้เต้นเยอะแล้วก็จะแจ้งเตือนอะไรบ้างนะฮะตัวนี้เขาก็มีแจ้งเตือนที่เราใช้อ่ะก็คงเป็นแบบ call alert SMS Facebook นะครับเฮ้ย LINE ได้ด้วยเดี๋ยวลองดูว่าใช้ได้จริงเปล่านี่ Facebook Messageนะแล้วก็สามารถตั้งครับบางคนแบบอุ้ยกลางคืนแล้วใส่ไว้ที่ข้อมือแบบกะวัดการนอนซะหน่อยโอ้แมสเสจเข้าตลอดเลยกลัวลืมเปิดปิดแล้วก็มาตั้งได้ครับเนี่ยเปิด8โมงปิด2ทุ่มเตือนกินอาหารนะครับเตือนดื่มน้ำเฮ้ยอันนี้ชอบมากเตือนดื่มน้ำคือผมเป็นคนชอบลืมกินน้ำครับเราควรจะกินน้ำทุกๆ2ชั่วโมงฮะเยี่ยมมากเลยอันนี้โอ้โหเป็นฟังก์ชันที่นึกไม่ถึงว่าจะมีครับโอเคตามนี้เลยมีเตือนกินน้ำด้วยชอบยูนิตครับก็เลือกเป็นเมตริกนะครับกับเลือกเป็นกิโลนะอะลามครับก็คือการตั้งปลุกนะฮะเราก็เลือกได้นะใส่เพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับก็แอดอะลามคล็อกไปนะครับเลือกเวลาไปจะตั้งปลุกวันไหนอะไรยังไงก่อนแล้วแต่อนาเธอร์เซตติ้งนะครับอ๋อถ้าเกิดเขย่า
ข้อมือจะกลายเป็นถ่ายรูปนะครับนี่จะตั้งก็ได้นะผมไม่ค่อยใช้อ่ะผมไม่ได้ใช้แบบเป็นเซลฟี่นะครับคนที่อยากอัปเกรดนะครับเฟิร์มแวร์นะครับเวลามีรุ่นใหม่ๆมาเราก็อัปเกรดตรงนี้นะหมายถึงว่าอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของสมาร์ทแบนด์นะอัปเกรดผ่านตัวนี้ได้อ่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับมาดูฟังก์ชันการใช้งานดูว่าเราเดินไปแล้วกี่วันกี่แคลอรี่ดูเป็นวันได้ดูเป็นอาทิตย์ได้ดูเป็นเดือนได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำเป็นกราฟขึ้นมาให้นะครับแล้วก็สามารถแชร์ออกไปได้ผ่านโซเชียลต่างๆสำหรับในโกลของแต่ละวันเนี่ยมันก็จะเป็นประหลอดด้านบนนี่แหละครับวัดเป็นวัดโกลไว้ให้เรานะการนอนเหมือนกันนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันเลยก็มีโกลวัดให้นะครับแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะครับแรงเขาเรียกอะไรนะความดันนะครับการวัดความดันการวัดออกซิเจนในเลือดหุยมี breathing rate ด้วยหรอโอ้การหายใจเหรอเจ๋งอะตัวนี้อะถ้างั้นเดี๋ยวผมลองวัดดูเลยนะstart วัด breathing rate ได้ด้วยจริงๆผมจะชอบเอานิ้วแตะนะเวลาเทสเพราะว่ามันจะได้เห็นด้วยจริงๆนิ้วก็ใช้ได้เฮ้ยเจ๋งอ่ะมีวัด breathing rate ด้วยอันนี้ชอบมากครับเพิ่งรู้ว่ามีเหมือนกัน amazing ครับอันนี้ amazing จริงถ้าผมหายใจเร็วอ่ะเฮ้ยมันก็ขึ้นนะแต่อาจจะไม่ได้แม่นยำมากครับแต่ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับเจ๋งมากจริงเจ๋งมากจริงผมชอบนะออกซิเจนในเลือดก็กดวัดจากตรงนี้ก็ได้นะคือจริงในคลิปที่แล้วสอนไปแล้วนะครับว่าเราสามารถกดจากตัวสมาร์ทแบนด์เองก็ได้นะครับเราจะมากดผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมขึ้นเหมือนกันความดันเนี่ยถ้าตอนที่กดผ่านจากสมาร์ทแบนด์มันจะนานนิดนึงนะเดี๋ยวลองดูซิว่าผ่านแอปพลิเคชันจะนานเหมือนกันไหมก็ใช้เวลาสักแป๊บนึงครับแต่ก็วัดค่ามาให้เรานะครับโอเคใช้งานได้นะครับแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจสำหรับผมครับทุกฟังก์ชันเนี่ยทำงานได้ดีมากๆนะใน iOS ครับนี่เร็วด้วยนะครับสำหรับหัวใจนะถือว่าฟังก์ชันใช้งานได้ดีมากใน iOSก็หวังว่าเพื่อนๆที่ซื้อสมาร์ทแบนด์ M2 มาแล้วนะครับจะไม่วุ่นวายนะครับแล้วก็ไม่ใช้งานยากเกินไปนะกับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้จริงผมบอกเลยครับสมาร์ทแบนด์เนี่ยจะใช้งานประมาณนี้เกือบทุกตัวแหละนะครับใช้งานไม่ได้ยากครับก็เชื่อมต่อนะครับผ่านแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยข้อมูลจะซิงค์เองเลยนะครับก็ไม่ต้องเซตค่าอะไรวุ่นวายนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้สมาร์ทแบนด์ M2 ตัวนี้ครับไปใช้ครับก็สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆครับที่อยากรู้ครับว่าสมาร์ทแบนด์ตัวไหนดีกว่ากันนะครับได้รีวิวไว้นะครับเยอะแยะเลยครับประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณ30ตัวแล้วก็กดจากลิงก์ด้านบนนี้ไปดูได้เลยครับและอยากจะบอกเพื่อนๆทุกๆคนนะครับว่าสมาร์ทแบนด์ที่ผมรีวิวทั้งหมดครับเป็นสมาร์ทแบนด์จีนครับดังนั้นครับราคาแค่นี้ครับราคาเบาๆนะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะเริ่มออกกำลังกายยังไม่แน่ใจครับว่าจะซื้อสมาร์ทแบนด์หรือนาฬิกาออกกำลังกายแพงๆเนี่ยตัวนึงหลายๆพันหรือว่าหลายๆหมื่นเนี่ยตัดสินใจยากนะครับก็ลองใช้กับสมาร์ทแบนด์จีนแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าเราชอบการออกกำลังกายนะครับอยากจริงจังนะเราอาจจะซื้อตัวที่ราคาสูงขึ้นเป็นยี่ห้อดีขึ้นหรือฟังก์ชันดีขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าบอกเลยครับว่าสมาร์ทแบนด์พวกนี้เนี่ยการใช้งานต่างๆนะครับใช้งานได้นะครับคุณภาพตามราคานะครับอย่าเอาสมาร์ทแบนด์จีนไปเปรียบเทียบกับสมาร์ทแบนด์แบรนด์เนมตัวเป็นหมื่นนะครับมันไม่เหมือนกันและขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุซุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับวันนี้แนะนำการใช้สมาร์ทแบนด์ M2 ครับบน iOS นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วครับอย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ชมคลิปใหม่ๆกันตลอดเลยไปแล้วครับบ๊ายบายคือก็มีคนถามผมบ่อยๆนะครับว่าไอ้ตัวการวัดพวกนี้เนี่ยมันเที่ยงตรงแม่นยำมั้ยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบเที่ยงตรงครับคือผมจะบอกว่ามันใช้สำหรับกำลังกายนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนึงนะเป็นค่าเฉลี่ยเอาอยู่แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แบบ